ู่พิเศษคู่แรกเป็นมวยย้อนยุคครับฝ่ายแดงคือโรจน์ณรงค์สากุลรัตนะฝ่ายน้ำเงินคือกนกรัตน์ สอเทียนโพผัดแพ้พันธะกันมาครับชกครั้งแรกที่อุบล นะครับกนกรัตน์ชนะที่ราชดำเนินนี่ปรากฏว่าโรจน์ณรงค์ชนะครับความเชื่อก่อนขึ้นเวทีครับอยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินเป็นต่อ 11-8 ครับครับสถิติก็เสมอกันอยู่ที่1-1นะครับวันนี้ก็เป็นไฟต์แตกหักแน่นอนครับมีรางวัลพิเศษทั้งหลังแล้วครับ1ล้าน1ล้านบาทโอ้โหไม่มากครับอาจารย์อุดมไม่เกี่ยวนะอ๋ออาจารย์อุดมแกพกติดตัวตลอดครับไม่เกี่ยวอันนั้นไม่เกี่ยวอาจารย์ไปแซวแกครับผมครับก็ถือว่าล่าสุดชกกันที่ราชดำเนินนี่ดุเดือดพลิกไปพลิกมาครับกนกรัตน์ชกเอามันไม่เอาสตังค์รับก็เลยพลิกแพ้ให้กับรอดลงมาก็เลยมาล้างตากันที่เวทีลุมพินีครับวันประถาปนาเวทีลุมพินีปีที่56ครับชกกันที่165ปอนด์หรือ75กิโลครับครับต้องบอกว่าบรรยากาศวันนี้ในสนามมวยนี่ยิ่งใหญ่ทุกอย่างครับทั้งคู่มวยทั้งคลื่นมหาชนคนรักมวยนะครับแล้วก็ผลตอบรับนี่ถือว่าสุดยอดทีเดียวเก็บค่าดูค่าชมได้4ล้านกว่า4ล้าน2ถือว่าเป็นยอดที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการมวยอีกยอดอีกครั้งนึงเลยนะครับล็อก3ประกาศปิดห้องตั๋วปิดประตูเลยเรียบร้อยครับครับนี่ครับมาลีลาน่ารักเลยครับกนกรัตน์ค่ายเดิมก็คือพอเมืองอุบลนะครับส่วนโรจน์ณรงค์นี่ดาว8ริ้วระดับถ้วยพระราชทานนะครับนี่ครับความเชื่อกับความจริงเหมือนกันหรือเปล่าครับครับเรียกว่า IQ ดีเหลี่ยมเชิงใช้ได้ก็คือกางเกงสีแดงแล้วครับขนาดวันนี้นี่ดาราฮอลลีวูดยังอดใจไม่ไหวเลยไอ้แวนแดมใช่ไหมครับชองคอสแวนแดมครับก็เข้ามาดูมวยที่เวทีมวยลุมพินีเขาว่าขึ้นด้วยน้ำสำลักด้วยนี่ใช่ครับผมโดนโหเลยเพราะเกินโหเลยเพราะเกินสำลักให้ทุกคนลืมใส่เสื้อวินขึ้นเรื่อยเสื้อกั๊กครับผมก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สุดยอดครับวันนี้ครับนะครับคือสมราคากับที่ใครหลายคนรอคอยวันนี้ครับยิ่งใหญ่จริงๆต้องบอกอย่างนั้นนะครับและจริงๆแฟนคลับของรายการมวยดีทีสปอร์ตนี่เยอะแยะเลยครับมาทักทายกันนะครับคู่นี้บอกดูทุกคราวครับขึ้นยกสามาน้ำเสมอน้ำเงินนะครับราคาเสมอที่กางเกงสีน้ำเงินตอนขึ้นมายกที่3นะครับครับทีมงานสอเทียนโพสารออสครับนี่3คนบนเวทีต่อยด้วยกันได้หมดนะครับครับโอ้ไม่ได้แหละครับอาจารย์อุดมเป็นรองเยอะครับนี่ครับดูดีว่ามาเป็นชุดเลยครับแม่ต่อยลืมอายุต่อยลืมแก่กันเลยครับมวยคู่นี้ครับลีลาไม่ธรรมดาล่างไปครับรู้ทางรู้มวยรู้ทางรู้เชิงกันเป็นอย่างดีนะครับมวยคู่นี้ต่อยกันมาเป็นครั้งที่3แล้วครับแต่การแก้เกมบนเวทีครับอะไรจะ IQ เหนือกว่ากันการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแข้งขวาไปครับกนกรัตน์โต้ด้วยแข้งขวาเหมือนกันโอ้ยกระโดดเตะแข้งขวาแม่หมัดนี้น่าสะบัดเหมือนกันครับต่างชาติชอบนะครับโอ้โหยกมือเรียกแฟนคลับเลยครับโอ้โหยกมือซะหน้าท้องกับเพื่อมเลยครับไม่มีกล้ามเลยไม่เขาเรียกไม่มีซิกแพคครับมีวันแพคทั้งคู่ครับปล่อยตัวมายกที่4ก็ราคายังเหมือนเดิมนะครับเสมออยู่ที่กางเกงสีน้ำเงินครับแม่คู่ขี้สูสีดูยกนี้เลยครับครับแฟนๆดูยกนี้ครับแม่ยกนี้อะไรเกิดขึ้นครับกนกรัตน์พยายามออกแข้งซ้ายหน้าไว้ครับแม่พอเข้าวงในนี่แม่รถระดงได้ไวครับแทงก่อนเลยครับอุ้ยกนกรัตน์วางแข้งครับลุมพินีปีที่56แล้วนะครับปีหน้าอาจจะย้ายเวทีครับไปอยู่แถวรามอินทราครับกิโลเมตรที่2ครับอยู่บริเวณสนามกอล์ฟของกองทัพบกสนามใหม่นี่มีแอร์แน่นอนมีความเป็นมาตรฐานสากลแน่ครับรณรงค์พยายามขยับเข้าหาอ้าวเจอกนกรัตน์หวดแข้งยาวๆทีบใครคิดว่าไม่สำคัญครับเป็นคนดูครับเปลี่ยนมาเป็นคนโดนี่อาจจะลุกไม่ขึ้นไปฟื้นที่เปาโลประมาณนั้นโอ้โหวางแข้งแล้วครับกนกรัตน์ว่าไงวางแข้งคืนรณรงค์นี่ชันลาครับเอานวมดันไว้ก่อนเลยครับคราวที่แล้วชก78กิโลครับคราวนี้ชก75กิโลครับโอ้โหลดลงมานะครับลดลงไป3โลครับอุ้ยแม่วิ่งเข้าหาเลยนะครับโอ้โหแข้งขวาแม่นี่มวยสมัยก่อนเขาชกกันอย่างนี้ครับไม่ยืนกันไกลเท่าไหร่ครับเอานวมแตกเอาไว้เลยครับใช้สายตาครับโอ้ยวางแข้งซ้ายครับกนกรัตน์อุบลแน่นอนครับเมืองดอกบัวงามครับมึงเกงสีน้ำเงิน
เพราะค่ายเก่าคือพอเมืองอุบลครับครับโอ้ยวางแข้งขวาครับกนกรัฐว่ายังไงล้นจ่าซ่าครับรณรงค์ดาวแปดริ้วหรือสากุรัตนะนะครับโอ้ยแข้งยาวตัวตรงคืนแข้งอ้าวโอ้ยแม่แข้งซ้ายแต่ละแข้งนี่มีเสียงเฮตามหลังมาทุกแข้งทุกอาวุธเลยครับตัวตรงขยับเข้าหาวางแข้งขวาขวาโอ้โหตัวตรงล้มครับนี่ครับลีลากรรมการชั้นแนวหน้าต้องอย่างนี้ครับต้องเซฟนักมวยได้ด้วยครับครับตัวตรงขยับโยกหาจังหวะครับว่ายังไงวางแข้งขวาอนกรัฐยังไม่โต้เอาขวาอีกแล้วครับโต้แต่ไม่โดนครับเอาโรนลงนี่โยกหาจังหวะครับอ้าวเจอเทล้มลงไปลุกขึ้นมาวางแข้งขวายาวขวาอีกแล้วครับขวาอีกแล้วครับขวาอีกแล้วขวายาวครับโอ้โหหมดยกแม่หันควับขึ้นเป็นบนล็อกเลยครับรณรงค์เป็นยังไงครับผ่านไป4ยกโอ้โหขึ้นมายกที่5นี่ปล่อยตัวยกที่5นะครับราคาความน่าเชื่อถืออยู่ที่กางเกงสีแดงเป็นต่อ15-1ครับกราบเลยครับกราบอ้าวอะไรเกิดขึ้นยกนี้ครับโอ้โหดูนะฮะจากเสมอน้ำเงินตอนนี้กลายเป็นกางเกงสีแดงได้เปรียบ15ช่วงตัวครับคนโชคดีได้15นะฮะคนโชคร้าย21ครับครับอ้าวอะไรเกิดขึ้นครับยก5ดูครับความราคากับความจริงนี่มันสวนทางกันหรือเปล่าครับความจริงก็คือความจริงราคาก็คือความน่าเชื่อถือครับไอ้ที่เห็นอาจจะไม่ใช่ไอ้ที่ใช่อาจจะไม่เห็นนะครับดูกันยาวๆครับมวยคู่นี้ครับบอกไว้ก่อนระบบการหายใจถือว่าดีทั้งคู่นะครับครับยังใช้จมูกยังไม่ใช้ปากครับมาดูครับสาวกันแล้วครับโอ้โหมาเป็นชุดแล้วครับเร่งทันไม่ทันครับทันก็ดีไปถ้าไม่ทันก็โอ้โหน่าจะลำบากครับเกี่ยวล้มไปอีกแล้วครับล้มไปดอกนี้น่าจะมีผลแน่นอนครับจาก15ช่วงเหลือกี่ช่วงครับราคากับอากาศนี่ไม่นิ่งแน่นอนครับเอาละล้มอีกแล้วครับลุกช้าแล้วครับมายก5นี่กางเกงสีแดงเป็นต่อ15-1นะครับย้ำกันอีกทีเข้าสารทับเลยครับครับเอาลบอีกแล้วครับโอ้ไปไหนโอ้โหทีแรก 500,000 เก็บไปแล้วครับโอ้โหเจอกระดกรัดแทงเข่ายาวๆครับลงแทงเอาอีกแล้วครับล้มนี่เสียหายครับเสียรูปเสียเหลี่ยมเสียทรงมีโอกาสเสียคะแนนชักลุกช้าแล้วครับโอ้โหโดนเข่าสองดอกเมื่อกี้ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมครับโอ้โหจะมีภาคที่4หรือเปล่าครับมาจ่าซ่าเริ่มจะหายใจทางปากแล้วครับโอ้โหช็อตไปดื้อหรือเปล่าครับโอ้ยโดนเข่าสองดอกเมื่อสักครู่แล้วครับเต็มๆแล้วมันจังหวะสุดท้ายครับนี่ครับโอ้โหรุ่นเก่ากนกรัฐพลิกเอาชนะแน่นอนแล้วครับอย่างนี้ครับไม่ต้องดูคะแนนเลยครับอย่างนี้5 20ช่วงตัวแล้วครับคู่แรกก็เอาซะแล้วครับพลิกกลับมาได้ครับกับเราอุดมดีกระจ่างรวบรวมคะแนนแล้วให้กนกรัฐสอเทียนโพเป็นฝ่ายชนะไปโดยคะแนนเสียตังปิยรัตน์วัชระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ร่วมในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับมอบเงินรางวัลพิเศษ2ล้านบาทให้กับกนกรัฐสอเทียนโพครับโอ้โหเจอหน้ายิ้มต่างสภาพ